สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงโปรแกรม Strata เป็นคลิปที่55เนื้อหาในวันนี้จะเป็นเรื่อง Drop and Clip นะครับDrop and Clip นะครับ Variable สำหรับการ Drop ตัวแปรหรือ Clip ตัวแปรนั้นนะครับเป็นคำสั่งที่สำคัญคำสั่งหนึ่งนะครับเหตุผลทำไมถึงมันสำคัญเพราะว่านะครับคำสั่ง drop นั้นใช้กรณีที่ต้องการตัวแปรนะครับตัวแปรบางตัวนะครับก็คือหมายว่าเราต้องการนำตัวแปรบางตัวออกจากข้อมูลนะครับหรือต้องการตัดตัวแปรนั้นทิ้งจาก data นะครับเราก็จะใช้คำสั่ง drop นะครับทีนี้คำสั่ง keep นั้นเราจะใช้กรณีที่ต้องการเก็บตัวแปรบางตัวนะครับแล้วหรือบางกลุ่มนะครับเอาไว้ในขณะตัวแปรที่ไม่ได้เลือกก็จะถูกตัดทิ้งนะครับมันก็จะเป็นตรงกันข้ามกันนะถ้า drop คือทิ้งตัวแปรนั้นถ้า keep ก็คือเก็บตัวแปรนั้นไว้ส่วนตัวแปรที่ไม่เลือกก็ทิ้งครับดังนั้นคำสั่งทั้งสองเป็นการลดขนาดของข้อมูลหรือตัวแปรที่ต้องการใช้วิเคราะห์ข้อมูลนะครับบ่อยครั้งนะครับตัวแปรส่วนใหญ่ของเรานั้นไม่ได้ถูกนำมาใช้เลยนะครับดังนั้นการที่มีตัวแปรเยอะมากๆทำให้การเข้าถึงตัวแปรที่เราสนใจนั้นช้าหรือสับสนไม่คล่องตัวนะครับคำสั่ง drop กับ keep ตัวแปรนั้นจึงมีประโยชน์นะครับทีนี้ผมให้ดูตัวอย่างครับเช่นตัวอย่างตัวนี้นะครับก็เป็น data นะครับเกี่ยวกับสัมมนูประชากรในปี1970นะครับเราจะเห็นว่าข้อมูลเยอะมากครับถ้าเกิดเราเปลี่ยนนะครับเป็นตัวเลขนะครับไม่เอาป้ายนะครับเราก็จะเห็นว่าข้อมูลก็เยอะมากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรามาดูที่ตัวรายละเอียดของตัวแปรนะครับหน้าต่างแรกก็ตัวที่1ถึง24นะครับก็จะเป็นรายละเอียดของตัวแปรที่อยู่ใน dataset นะครับรายละเอียดตัวแปรที่25ถึง56นะครับแล้วก็ตัว57ถึง59นะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าข้อมูลนั้นนะครับมีถึง89ตัวครับนะโชว์ในหน้ากระดาษถึง3หน้านะครับดังนั้นนะครับตัวแปรเยอะมากครับแต่ตัวแปรที่เราใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนใหญ่ก็ไม่ถึง10ตัวครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยถึง10ตัวนะครับดังนั้นการที่เรามีตัวแปรถึง90ตัวนะครับแต่วิเคราะห์เพียงแค่นะครับไม่ถึง10ตัวมันก็จะทำให้การเข้าถึงข้อมูลช้าเข้าใจผิดวิเคราะห์ช้าทำไรช้านะครับดังนั้นนะครับการที่เราเลือกเอาเฉพาะตัวแปรที่เราสนใจนะครับเก็บเอาไว้นะครับหรือดรอปตัวแปรที่เราไม่ต้องการออกไปมันก็จะทำให้ข้อมูลนั้นนะครับมีไม่กี่ตัวแปรแล้วก็ทำให้การวิเคราะห์นั้นมันง่ายขึ้นเยอะมากเลยนะครับนี้ผมจะยกตัวอย่างเช่นนะครับผมนะครับต้องการเก็บตัวแปรตั้งแต่ V9 จนถึงV14 นะครับซึ่งเป็นตัวแปรที่ผมนะครับจะเก็บเอาไว้วิเคราะห์นะครับแล้วก็ keep นะครับV9 ถึง V14 นะครับท่านใดที่ต้องการช่วงข้อมูลอื่นก็สามารถเพิ่มได้ครับตัวนี้ผมก็จะยกตัวอย่างนะครับทีนี้นะครับเราก็ดรอปไปนะครับ83ตัวนะครับเราใช้เพียงแค่6ตัวแปรทีนี้ใน6ตัวแปรนั้นนะครับอาจจะมีตัวแปรที่เราต้องการตัดออกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือตัวแปรที่ V13 นะครับเราก็ใช้คำว่า drop นะครับตัวแปร V13 ก็จะหายไปนะครับดังนั้นนะครับมันก็จะทำให้ข้อมูลที่เราเหลืออยู่ที่จะวิเคราะห์มีเฉพาะตัวแปรที่สำคัญหรือจำเป็นต้องใช้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการตัดนะครับตัวแปรหรือการใช้คำสั่ง keep หรือ drop เนี่ยนะครับต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าเมื่อเราทำการตัดตัวแปรไปแล้วนะครับข้อมูลนะครับเสี่ยงที่จะสูญหายไปนะครับเมื่อทำการตัดไปแล้วก็อย่าลืมนะครับ save as เป็นระยะนะครับอย่าเซฟทับข้อมูลเดิมเพราะไม่งั้นจะทำให้ตัวแปรหายไปจริงๆครับทีนี้เดี๋ยวเรามาทดลองทำกันดูครับในการทดลองนั้นนะครับเราก็เปิดตัวข้อมูลขึ้นมาก่อนครับเปิดโปรแกรมนะครับแล้วก็เปิด data นะครับทีนี้ผมก็จะให้ดูนะครับตัวข้อมูลครับผมเปล่าให้ดูก่อนนะครับเราจะเห็นว่าข้อมูลนะ
เยอะมากครับนะครับเยอะมากขนาดไหนก็เยอะจริงๆครับนะครับเยอะนะครับอันนี้ก็คือ700,000นะครับ700,000กว่าเรคคอร์ดนะครับตัวแปรก็มีทั้ง89ตัวแปรนะครับดังนั้นนะครับค่อนข้างเยอะมากนะครับทีนี้บางทีเนี่ยนะครับมันมีป้ายใช่ไหมครับเราก็อาจจะดูยากนะนะครับเราก็อาจจะขอดูเป็นตัวเลขครับนะครับขอดูไม่แบบไม่มีครับโนไม่มีป้ายนะครับเราก็ขอดูข้อมูลแบบไม่มีป้ายนะครับซึ่งนะครับข้อมูลก็เยอะนะครับ89ตัวนะครับทีนี้นะครับคำว่า89ตัวคือตัวไหนนะครับก็เยอะนะครับเห็นไหมครับด้านข้างทีนี้เรามาดูรายละเอียดกันบ้างนะครับเราอาจจะใช้ DES นะครับทีนี้มาดูนะครับข้อมูลก็นะครับโชว์มาตั้งแต่ตัวเนี้ยนะครับData นะครับ Data มีทั้งหมด89ตัวครับก็ไล่มานะครับรายละเอียดของแต่ละตัวแปรเยอะมากครับนะครับ89ตัวดังนั้นเวลาเราวิเคราะห์จริงๆอ่ะใช้ไม่ถึง89หรอกครับส่วนใหญ่ก็ประมาณสักไม่เกิน10ตัวนะครับตัวแปรที่เราจะใช้จริงๆประมาณไม่เกิน10ตัวนะครับทีนี้ในการวิเคราะห์นั้นเราอาจจะใช้นะครับคำสั่งนะครับดรอปตัวแปรก็ได้นะครับดรอปตัวแปรที่เราไม่ต้องการนั้นนะครับออกไปก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเอาโค้ดทีถ้าใช้คีปครับถ้าดรอปเนี่ยมันจะดรอปทีละตัวนะครับถ้าคีปเนี่ยเราจะเก็บตัวแปรที่เราสนใจเอาไว้เช่นนะครับผมต้องการคีป V9 ถึงนะครับ V14 นะครับทีนี้ผมอาจจะอยากจะคีปตัวอื่นด้วยก็ได้ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเราอาจจะอยากดูว่าอยากคีปตรงไหนบ้างนะครับการอ่านออกเขียนได้ก็ V23 ก็ได้ครับหรือนะครับเอาอะไรอีกครับจำนวนนะครับสัตว์เลี้ยงก็ได้ครับจำนวนสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงเช่นบัวควายแล้วก็หมูนะครับ V80 นะครับจนถึง V82 นะครับV80 นะครับถึง V82 นะครับแล้วก็ Enter นะครับพอ Enter แล้วเนี่ยนะครับตัวที่เราระบุชื่อเนี่ยจะถูกเก็บเอาไว้ใน Data นะครับส่วนตัวไหนที่ไม่ถูกระบุนะครับถูก Keep เนี่ยมันก็จะหายไปจาก Data Set นะครับทำให้ตัวนี้จะโล่งขึ้นมานะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าเนี่ยโล่งแล้วนะครับทีนี้ถามว่ามันทำให้เรานะครับดูข้อมูลได้ง่ายขึ้นไหมใช่ครับเรามาดูครับเมื่อเราทำการนะครับดูข้อมูลดังนั้นตัวแปรมันก็จะเหลือไม่กี่ตัวครับทำให้เราดูตัวแปรนั้นได้ง่ายครับเวลาเราจะวิเคราะห์ข้อมูลก็ง่ายเข้าถึงข้อมูลก็ง่ายนะครับดังนั้นนะครับไม่ควรจะดันทุลังเก็บตัวแปรทั้งหมดเอาไว้นะครับในการวิเคราะห์เราควรจะเลือกนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราคีปแล้วบางตัวนะครับเราอาจจะเก็บเฉพาะตัวแปรถ้าเกิดข้อมูลเยอะนะครับตัวแปรที่เราต้องการเก็บมีน้อยกว่าเราก็ใช้วิธีการคีปครับแต่ถ้าเกิดตัวแปรที่เราต้องการตัดทิ้งมันมีน้อยกว่าข้อมูลที่มีเราก็ใช้คำสั่งดรอปครับยกตัวอย่างเช่นผมต้องการดรอปข้อมูลนะครับปีนักสัตว์ครับก็คือ V13 นะครับผมก็ดรอปนะฮะV13 นะครับเดี๋ยวครับพอ enter V13 ก็จะหายไปนะครับจะเห็นว่าหายไปแล้วนะครับดังนั้นนะครับข้อมูลเราก็สามารถที่จะนะครับคีปและดรอปได้โดยมีเป้าหมายเพื่อลดจำนวนตัวแปรนะครับที่ไม่ต้องการวิเคราะห์เอาออกไปเหลือเฉพาะตัวแปรที่เราสนใจนะครับที่จะใช้การวิเคราะห์ก็คือตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามในกรอบแนวความคิดวิจัยนะครับเราก็เก็บเอาไว้เพื่อที่จะวิเคราะห์ข้อมูลทีนี้นะครับเมื่อทำการนะครับเลือกตัวแปรได้แล้วก็อย่าลืมเซฟแอสนะครับเพราะว่าข้อมูลนั้นนะครับอาจจะสูญหายไปถ้าเราไม่กดเซฟเฉยๆเนี่ยไม่ได้นะครับข้อมูลถ้ากดเซฟเฉยๆเนี่ยไอ้ที่ดรอปไปนะครับก็จะหายไปจริงๆนะครับตัวที่ไม่ได้คีปก็จะหายไปจริงนะครับดังนั้นเราก็ต้องเซฟนะครับผมอาจจะใช้เทส0203ครับเพื่อที่จะเก็บข้อมูลนะครับโดยข้อมูลเดิมนั้นก็ยังคงอยู่ครับไม่ได้ลบไปส่วนตัวนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เรานะครับเตรียมเอาไว้สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลนะครับดังนั้นมันก็แยกเป็น2 dataset นะครับเวลาเราเปิดมาใหม่เราก็จะใช้test03.dta นะครับมาวิเคราะห์ข้อมูลนะครับในลักษณะนี้ก็จะทำให้การวิเคราะห์นั้น
นะครับคล่องตัวขึ้นหาตัวแปลง่ายขึ้นนะครับไม่จำเป็นจะต้องอะไรครับเปิดไล่ดูโอ้ตัวไหนเนาะนะครับระยะทางระหว่าง B23 กับ B80 นะก็ไกลเหมือนกันนะครับเปิดหากันประมาณ3หน้ากระดาษนะครับดังนั้นการใช้นะครับ keep variable drop variable จึงมีความสำคัญต่อการวิเคราะห์ข้อมูลครับท่านสามารถติดตามงานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางใน YouTube ใช้ชื่อช่องเป็นภาษาอังกฤษใน Facebook ใช้ชื่อช่องเป็นภาษาไทยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ